วันนี้7ตุลา2024ครบ1ปีพอดีครับของสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสถ้าจำได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามที่ยืดเยื้อมารอบนี้1ปีแล้วครับเพราะว่าหน่วยติดอาวุธของฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอล7ตุลาปีที่แล้วสังหารคนไปไม่ต่ำกว่า 1,200 คนจับตัวประกันไปไม่ต่ำกว่า200รวมถึงคนไทยจำนวนหนึ่งที่ปล่อยออกมาแล้วก็จำนวนหนึ่งของคนไทยถึงวันนี้ก็ยังเชื่อกันว่ายังเป็นตัวประกันอยู่ไม่ต่ำกว่า6คนฉะนั้นสงครามทุกวันที่เกิดนั้นหมายถึงชะตากรรมของคนไทยด้วยที่มีความไม่แน่นอนไม่สามารถจะบอกกล่าวได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงล่างมาถึง1ปีแล้วความรุนแรงยิ่งหนักขึ้นก็เพราะว่าอิสราเอลถือว่าขณะนี้เป็นฝ่ายได้เปรียบไม่สามารถที่จะยอมตามแม้กระทั่งอเมริกาและประเทศตะวันตกเสนอให้มีการหยุดยิง21วันเพื่อหาทางออกทางการทูตอิสราเอลก็ไม่ยอมเข้าใจวันนี้คือยุทธศาสตร์ของอิสราเอลณวันนี้ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลจะออกมาประกาศว่าเราไม่สามารถที่จะยอมให้ผู้ก่อการร้ายมารังแกเราและบอกด้วยว่าอิสราเอลถูกปิดล้อมศัตรู7ด้าน7ด้านนี่หมายถึงสนับสนุนโดยอิหร่านเป็นหลักและอิหร่านที่โจมตีอิสราเอลโดยตรง 2-3 วันที่ผ่านมาและทุกวันนี้คนก็กำลังลุ้นนะครับว่าอิสราเอลจะเปิดฉากเอาคืนเมื่อไหร่อย่างไรข่าวเปิดเผยครับว่ามีนายพลสหรัฐบินมาที่เทลอาวีฟมานั่งประชุมร่วมกันกับนายพลอิสราเอลเพื่อจะประสานงานด้านการโจมตีตอบโต้อิหร่านแล้วแต่ถึงวันนี้ยังมีการคาดการณ์กันว่าเอ๊มีการปรับแผนหรือเปล่าเพราะว่าเดิมที่คาดว่าการถล่มเอาคืนของอิสราเอลต่ออิหร่านน่าจะเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ข่าวบอกว่าตอนนี้ปรับแผนอาจจะเป็นไปได้ครับว่าอิสราเอลกำลังคิดว่า7ตุลาคือวันนี้น่าจะเป็นการเอาคืนที่เป็นสัญลักษณ์บางอย่างหรือไม่ก็อาจจะวางแผนให้อิหร่านตายใจและถ้าถล่มครั้งนี้จะหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหรือไม่นี่ครับมาถึงวันนี้7ตุลาก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคิดว่าสงครามในตะวันออกกลางนี่นอกจากจะลึกลงคือความเครียดแค้นสูงขึ้นความโกรธความพยายามจะเอาชนะคะคานกันนั้นหนักขึ้นและสงครามก็กว้างขึ้นเดิมทีระหว่างอิสราเอลกับกาซาขยายไปอิสราเอลกับเลบานอนแต่ขณะเดียวกันที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบอกว่าอิสราเอลเจอศึก7ด้านเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่ามันขยายไปแล้วระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนั้นไม่จำเป็นต้องปิดบังซ่อนเร้นอีกต่อไปไม่จำเป็นต้องใช้พร็อกซี่อย่างเดียวละเรียกว่าสู้กันหมัดรุ่นหมัดต่อหมัดแต่ขณะเดียวกันเครือข่ายของอิหร่านก็ยังตะลุมบอลใส่อิสราเอลอยู่ทางใต้ฮูติเยเมนยิงใส่อิสราเอลจากทางตะวันออกชัดเจนคืออิหร่านเองในซีเรียในอิรักก็มีหน่วยติดอาวุธที่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับอิหร่านที่โจมตีอิสราเอลไม่ต้องพูดถึงกาซาทางตะวันตกไม่ต้องพูดถึงเลบานอนทางเหนือซึ่งทั้งหมดนี้เนทันยาฮูตอบโต้ประธานาธิบดีอิมมานูเอลเมอครองฝรั่งเศสว่าที่เมอครองเสนอให้ระงับการส่งอาวุธให้กับอิสราเอลนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะว่าฝรั่งเศสกำลังจะบอกว่าอิสราเอลซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำนั้นจำเป็นต้องลดลาวาศอกปล่อยให้กลุ่มที่เนทันยาฮูเรียกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่นำโดยอิหร่านเนี่ยมาถล่มโจมตีอย่างนั้นหรืออย่างนั้นจะเรียกได้อย่างไรว่าเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของอิสราเอลที่จะป้องกันตัวเองนี่คือความดุเดือดที่เนทันยาฮูออกมาแถลงเป็นคลิปภาษาอังกฤษเลยครับ
แน่นอนว่าสิ่งที่ฝรั่งเศสต้องการบอกก็คือว่าอิสราเอลคุณได้กระทำในสิ่งที่ถูกโลกประณามว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคุณไปถล่มคุณไปบุกไม่ว่าจะเป็นกาซาไม่ว่าจะเป็นเบรุตไม่ว่าจะเป็นตรงชายแดนของเลบานอนด้วยการถล่มโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนด้วยตายกันเป็นเบือทุกวันก็เพราะว่าคุณได้อาวุธจากทางตะวันตกน่ะสิฝรั่งเศสต้องการที่จะเปิดกระบวนการสันติภาพด้วยการบอกว่าระงับยับยั้งการส่งอาวุธเข้าไปแต่อิสราเอลมองว่าฝรั่งเศสเล่นเกมเนทันยาฮูบอกเลยนะครับบอกเมอร์ครองว่าไม่ว่าคุณจะสนับสนุนเราหรือไม่ก็ตามแต่เราจะชนะศึกสงครามนี้และความน่าอับอายของท่าทีของฝรั่งเศสนั้นจะดังกึกก้องไปชั่วกาลนานที่ความเครียดแค้นระหว่างอิสราเอลกับฝรั่งเศสก็แรงขึ้นตลอดขณะเดียวกันเราก็จะเห็นรัสเซียเนี่ยแสดงจุดยืนว่าอิหร่านมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองอเมริกาชัดเจนว่าส่งทั้งเรือรบเครื่องบินรบทหารแม้กระทั่งนายพลมาร่วมวางแผน1ปีของศึกสงครามรอบนี้ยิ่งทำให้เราเห็นว่าโอกาสของสันติภาพน่าจะริบหรี่เพิ่มขึ้นอีกโอกาสเจรจาหายไปเลยขณะเดียวกันเราก็เห็นสงครามเนี่ยขยายวงกว้างขึ้นจนกระทั่งมีคนเริ่มเกรงกันครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกรอบใหม่หรือไม่นี่คือสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะเห็นแต่ไม่มีใครทำอะไรได้กลไกนานาชาติเช่นสหประชาชาติก็เป็นอัมพาตสหรัฐกับรัสเซียยักษ์ใหญ่จีนก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะกดดันให้ทั้งสองฝ่ายอิหร่านและอิสราเอลยอมเจรจากันได้ต่างฝ่ายต่างก็มีผลประโยชน์ของตัวเองที่ต้องปกป้องดังนั้น1ปีของสงครามอิสราเอลกับฮามาสมาถึงจุดที่แสงปลายอุโมงค์ที่เคยคิดว่าจะมีแสงเล็กๆให้ความหวังนั้นดับวูบไปเลยครับ